นี่คือดรีมของผมนะครับผมชอบบอลมากเลยผมเตะบอลเก่งมากนะครับเตะจนเกือบจะเป็นโปรเลยนะครับแต่แบบเกิดอุบัติเหตุครับเอ็นขาด3เส้นในขานะครับก็เลยไปต่อไม่ได้เนาะนอกจากชอบเตะบอลนะครับผมก็ยังเป็นแฟนบอลนะครับแฟนอาร์เซนอลนี่เองปืนใหญ่นะครับคุณจะมาคบกับผมนะคุณจะต้องทิ้งเชลซีทิ้งลิเวอร์พูลทิ้งแมนยูไปนะครับต้องอาร์เซนอลอย่างเดียวเรามารู้จักไลฟ์สไตล์ของผู้ชายคนนี้ความคลั่งไคล้สิ่งที่เขาชอบและอย่าเพิ่งดับไฟนะครับมาดูครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับนี่คือดรีมของผมนะครับผมชอบบอลมากเลยผมเตะบอลเก่งมากนะครับเตะจนเกือบจะเป็นโปรเลยนะครับแต่แบบเกิดอุบัติเหตุครับเอ็นขาด3เส้นในขานะครับก็เลยไปต่อไม่ได้เนาะนอกจากชอบเตะบอลนะครับผมก็ยังเป็นแฟนบอลนะครับแฟนอาร์เซนอลนี่เองปืนใหญ่นะครับเราดูทุกเกมเลยครับถ้ามีอะไรเกี่ยวกับอาร์เซนอลแบบสมมติว่าอีกทีมนึงอยู่ที่2ที่3อะไรประมาณนี้เราจะดูเกมนั้นด้วยเพราะว่ามันมีผลกับอาร์เซนอลไงก็เลิกงานก็อาจจะประมาณ1 ทุ่มใช่ไหมครับแล้วก็มาดูบอลอีกสัก2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แล้วก็นอนก็มี4-5แต่ทำเพื่อทีมเราได้นะครับโอ้มันจะอินที่สุดเลยนะครับแต่แบบจะอินแบบต้องเงียบด้วยเพราะว่าแบบมีคนข้างบ้านเนาะต้องแบบซาก้าซาก้าอะไรประมาณนี้ผมเคยมีโอกาสพาคนคุยไปดูบอลด้วยนะครับมันสนุกมากนะครับเขาก็อินด้วยนะครับเพราะว่าพอเห็นผมอินเขาก็ต้องตามเนาะสมมติมีผู้หญิงชอบแมนยูชอบเชลซีหรือว่าชอบทีมอื่นนะครับเราก็สามารถคุยได้นะครับเราจะเปลี่ยนใจเธอได้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไม่ได้ผมก็อาจจะต้องหาคนใหม่นะครับขอโทษทีถ้าคุณจะมาคบกับผมนะคุณจะต้องทิ้งเชลซีทิ้งลิเวอร์พูลทิ้งแมนยูไปนะครับต้องอาร์เซนอลอย่างเดียวเดี๋ยวผมซื้อเสื้อมาให้เองนะครับ 4-5,000 ไม่เป็นไรราคาเท่าไหร่ซื้อให้หมดแต่ต้องเป็นอาร์เซนอลนะครับต้องใส่ทุกวันที่มีอาร์เซนอลนะครับวันอื่นเว้นไว้ให้ก็ได้ครับถ้าผมเสียใจมากๆนะครับตอนอาร์เซนอลแพ้ผมอาจจะร้องไห้นิดนึงที่บ้านแบบคนเดียวนะครับฟีลลิ่งมันมาไงแบบโอเคทำไมต้องแพ้วะอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราดูบอลอยู่นะครับแล้วก็แฟนชวนไปนู่นไปนี้ผมอาจจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมกำลังอินกับเกมอยู่กำลังดูทีมแบบเชียร์ตั้งแต่เด็กน้อยแล้วครับถ้าสมมติว่าแฟนอยากให้ผมคุยกับเขาแล้วก็ดูบอลไปด้วยผมสามารถมัลติทาสได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าแบบอาจจะจริงจังกับบอลมากกว่านะแต่จะให้ความสนใจอยู่นิดนึงฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะผมไม่ใช่แฟนแมนยูแต่ถ้าให้เป็นแฟนยูผมพร้อมตลอดนะอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะเรียกว่าเป็นแฟนบอลค่ะคลั่งไคล้อาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่คือชีวิตจิตใจเลยใช่ครับแสดงว่าบ้านเกิดที่อังกฤษคุณน่าจะอยู่ลอนดอนใช่ครับอยู่ลอนดอนเลยครับคุณก็เลยผูกพันกับอาร์เซนอลตั้งแต่เด็กคือไม่ได้อยู่ใกล้สนามอาร์เซนอลขนาดนั้นแต่พ่อผมชอบผมเลยแบบชอบตามครับใช่ครับก็เข้าใจเขาว่าพอคนอังกฤษเนี่ยฟุตบอลอังกฤษมันคือดังระดับโลกจริงๆใช่ครับแล้วเขาก็จะผูกพันกับสิ่งนี้เขาจะอินมากเลยเขาจะอินเสียดายถ้าเกิดคุณไม่เอ็นขาดเอ็นฉีกคุณอาจจะกลายเป็นนักฟุตบอลมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับผมวิ่งแบบเร็วที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็แบบขามันไปแบบพลิกเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกขามันพลิกครับก็เลยแบบเอ็นขาดไป3เส้นเลยครับใช่ครับทุกวันนี้คือแบบทำงานอ่ะบางทีแบบเดินทำงานมันยังแบบรู้สึกเสียวๆเจ็บๆอยู่ครับอ๋อใช่ครับ